ใส่สวยครับพี่น้องใส่กันลังแสบเลยว้าวกำลังดื้อเอ้ยกำลังดื้อใช่ไหมโอ้โคโลเลยเออโหโหโหนี่แม่ป๊าพี่น้องครับเบิ่งเฮียปูครับอื้อหือมักโลคนละเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมครับตรงแฟมิลี่ครับผมเจอกันแรงๆครับวันนี้ครับเจอกันช่วงโอ้เกือบ6โมงแล้วพี่น้องเกือบ6โมงแรงแล้วครับมื้อนี้วันอาทิตย์ที่30นะครับเนาะเจอกันช่วงแรงมื้อนี้พามาพี่น้องมาใส่เบ็ดเฮียจิงหรีดครับเฮียจิงหรีดครับผมจิงหรีดมาซื้อมาตามหมู่บ้านนี่พี่น้องอุ้ยเป็นดอกละตัวนึงนะคล้องดำมื้อนี้พาพี่น้องลุยไม้คล้องครับพี่น้องครับได้เด็ดได้เด็ดเด้อครับผมได้ยังอ่ะเฮ็ดจิริดได้เฮ็ดจิริดแล้วก็เป็นเบ็ดไม้ครับพี่น้องครับเบ็ดไม้เบ็ดแล้วไม้ไม้เมื่อวานนี่ครับผมใส่เบ็ดเห็ดโคมีคือเก่าครับพี่น้องเบอร์16ครับอาจีดวงแย่จักหน่อยแต่ว่าเขาก็ต้องปักดีๆจังหน่อยครับว่าสันเดี๋ยวจิ้งหรีดตายปักแม่นๆจังหน่อยครับแล้วก็ความยาวกับประมาณ115เส้นคือเก่าครับพี่น้องความยาวของเบ็ดนะครับเนาะโอเคมาลุยกันเลยครับพี่น้องครับคำแล้วบรูบาสิไซได้จักหลังครับพี่น้องคลองมันคลองฟังนั่นมันเป็นพื้นที่ของเพิ่นครับเข้าไปบ่ได้เพิ่นปิดหัวไว้อาจสิใส่ไปสุดคล้องพูดแล้วครับแล้วก็ไปฝากข้างพุ่นอีกอาจสิใส่2คล้องนี่นะครับเพราะว่าน้ําไหหน้ามันแห้งแล้วน้ําไหหน้าบ่มีน้ําแล้วครับช่วงหลังๆมานี่ก็หาคลิปปลาไหลให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะ2คลิปละมันหมานเลยครับพี่น้องกําลังมีหูครับน้ําขังคล้องพอได้หาอยู่ครับพอได้กินอยู่วิธีการเสียบเหี้ยนะครับเนาะเสียบตูดครับพี่น้องอันนี้ครับพี่น้องเบิ่งใกล้ๆปักซื้องอกมานี่นี่ครับพี่น้องไก่นะครับเนาะปึ๊บเรียบร้อยวางเลยไปเนี่ยจริงดีใส่สายอย่างน้อยครับพี่น้องใส่บ่ดีแล้วก็จมน้ำตายอีกโอ้ยผมใส่ขี้ดีผมใส่บ่เร็วตัวพี่น้องใส่ภาษาใส่เสียบบ่ค่อยแม่นบ่ได้โอเคไปลุยกันเลยพี่น้องครับพี่น้องถืออยู่พุ่นนี่ครับปลามันนี่นะครับปลามันมาถ่ายกินป
ปลาหน่อยอยู่นี่นะครับเต็มเลยครับพี่น้องปลาคอล้วนๆเลยหายเลยครับนี่นี่ถือแล้วพี่น้องกำลังมาจิกกลับด้วยนี่นี่ครับเห็นไหมครับช่อนพร้อมงามเลยครับรุ่นเดียวกันหมดเลยนี่พี่น้องโอ้นี่ครับผมใส่งามครับพี่น้องโอเคขออนุญาตเก็บครับพี่น้องครับโอเคพี่น้องครับไหลใส่อันเฮียป้าไหวแล้วนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวสิยางยามน้ำคล้องไปจนหอดรถนะครับเนาะเดี๋ยวสิกลับไปอันหากับเขาให้ลูกก่อนครับเมียโทรมาว่าลูกบ่ทันได้กินเขาอยู่พะนะไปไปพี่น้องครับนี่หลายตัวแล้วด้วยนี่ผมเหมือนซิดเอาหันใน2ตัว3ตัวถึงเบ็ดตัวนึง4ตัวแล้วพี่น้องไปไปเบิ่งฟ้าๆไปครับพี่น้องไปกับขอให้ลูกก่อนลูกไส้นั่นแหละครับมันก็มานําหมดนี่เฮ้อผู้ดาวพี่น้องครับไม่ติงดึกๆๆอยู่คุณนั่นๆๆๆๆๆๆอุ้ยเลียดความปุ๋ยพี่น้องครับโชว์โชว์ช่อนครับผมในคลองมันกระเด็ดขึ้นกันตัวพี่น้องนั่นเห็นไหมครับโอ้ตัวงามตัวด้วยพี่น้องตัวงามตัวด้วยงามตัวพี่น้องนี่กำคอเลยนี่ไงนี่ครับพี่น้องครับใส่งามครับใส่นี้ที่ต้องการสุดยอดครับพี่น้องใส่ถุงครับผมนี่เป็นเฮียไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวต้องมายามอีกแล้วครับเนาะเดี๋ยวไปเขาไปเก็บกับเขาให้น้องลูกไส้ก่อนปึ๊บไปครับไปกันต่อครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องตอนสองครับผมสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนครับสวัสดีตอนสองครับผมมาลุ้นเบ็ดกันต่อครับโอ้อยู่ในคลองว่าถือจักตัวครับพี่น้องครับมีซีรีอยู่ถ้าว่าหลังนี่ขาดเลยครับอยู่ใต้กอไผ่นี่ขาดไปเลยว่าแต่ท้ายเบิ่งครับขาดต้องไปเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นนี้กันครับผมมาลุ้นป้าอ้อยนี่ครับแล้วก็พูดปลาหลายครับนี่ปลาอ้อยเราไม่รู้ว่าจะถือปลาช้ำสองอ้าวนอนเอเลียดเลยไอ้ช้อนพี่น้องหนาวตื่นกำลังดื้อใช่ไหมฟอร์มงามเลยครับพี่น้องครับฝันกำลังงามโอ้ดังหนึ่งแต้มตอนเช้าคุณครับหลังคุณก็ถือครับคุณกูรู้อยู่คุณไปอุ๊บคุณครับนอนขาวิเลียดด้วยนี่พี่น้องครับเห็นไหมครับช่อนขี้ดื้อครับพี่น้องอ
นี่สองสวยครับพี่น้องรุ่นเดียวกันเลยปลาไหลครับพี่น้องปลาน้ำขึ้นมันขึ้นหัวเต็มเลยครับปลามันว่าถือหน้ามันตื่นปวดพี่น้องถ้าเอาเฮียขี่กระเดียนเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยครับผมเนี่ยมันท้อขึ้นไปนี่ครับมันขึ้นไปนี่ขึ้นไปหากินปลาหน่อยโอ้หลายครับพี่น้องเนี่ยเบิดเนี่ยหล่อนเห็นเลี้ยงกันไปเลยบ่ค่อยถึกพูนมีหนองหลังพูนครับพูนเรื่อยๆอยู่คุณผมใส่ได้น้อยไหมครับมันขาดสองหลังละปลาถือขาดเบิดแล้วครับเย้โอ้ตัวนี้ตัวงามครับพี่น้องตัวงามครับตัวนี้ช่อนตัวนี้เป็นแปลนนี่นะครับใส่สวยครับพี่น้องใส่กันทั้งแสบเลยว้าวสามเต็มมันขาดไปสองหลังไหมพี่น้องผมใส่ได้หน่อยโคตรได้หลังไหนนี่หลังหกหรอวะเนี่ยผมเห็นมันนั่นอยู่ในนั่นกองนั่นผมไปเอามาใส่เลยขาดเลยสองหลังเลยมันปลาคอเหรอครับพี่น้องมันยังบ่ถึกนี่ไม่ถูกเดี๋ยวจังมากูเอาครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งฟังคุณก่อนครับยามเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องน้ำเสาได้3แต้ม4แต้มครับเบ็ดขาดไป2หลังครับพี่น้องกะติดโตตรงๆจักหน่อยครับพี่น้องตะวันได้มันก็ได้หน่อยน้ำเนี่ยวันเช้าแจมสองแจมถึงวันเดียดถึงเยอะแจมเพราะน้ำงามนี่แหละยังจิเหลือมันขึ้นไหนวะได้มาหลายดอกมันตัวน้อยนี่โอ้ท่านตัวได้ปลาปูอ่ะได้ตัวนึงเงี้ยปูเงี้ยปูเงี้ยปูในในห่วยตัวใหญ่ปะต้องเกือบเยอะต้องแล้วเงี้ยปูท่านเนี่ยมันตายแล้วละหลายหลายอยู่จำแล้วจริงอ่ะจำแล้วเอาเบิ้งของปูบ้างครับพี่น้องเบิ้งเงี้ยปูครับผมโอ้โคโลเลยโอ้โหนี่แม่อ๋อพี่น้องครับเบิ้งเฮียปูครับอื้อหือมักโลคนละเนี่ยกำผาโลเลยสิโลเนี่ยวันนั้นผมถือเฮียนี่มันกินปลาไหลผมเออ
โลกับอีกขีดนึงปลาไหลมันออกไปเอาไปวันนี้มันจะขาบปลาไหลอืมโอ้ยนี่โอ้ได้หลายตัวนี่มันตัวน้อยกู้เว็ดบ่กู้ดิกู้แล้วหยับลอยครับพี่น้องครับว่าไปเฮ็ดงานต่อไปกู้ลองค่ายเขามันแล้วกันบ้านมอคือไปไสไปอันยุตลาดนี่ล่ะรับเมาเขาไว้ครับโอเคพี่น้องสรุปผลงานเนาะครับพี่น้องครับโอ้ก็ธรรมดาคือกันเด้อพี่น้องเด้อประมาณรู้น้อยๆครับพี่น้องมันใส่มาใหญ่ครับมันใส่งามๆนี่ครับใส่เพิ่นสร้างไว้2โลพี่น้องโอเคสำหรับมื้อนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องครับจงแฟมลี่นะครับเนาะถ้าพี่น้องมาใส่เวทใหญ่จิรินะครับเนาะน้ำคล้องบ่ถือครับพี่น้องถือตัวนึงย่ำขึ้นแล้วก็เวทขาดไปตัวหลังนึงไปถืออยู่พู้นพี่น้องป้าอ้อยพุ่นถืออยู่ป้าอ้อยดีครับปลาหลายแต่ว่ามันบ่ค่อยอยู่เวทเพราะว่าน้ำมันตื้นแห้งมันสาบแล้วมันก็ขาดมันก็หลุดไปเอาเป็นยังครับเดี๋ยวเฮามาแกะมือมันใหม่ครับคลิปหน้าสิมีหยังอย่าลืมกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้รอเฮ็ดงานมื้อนี้เนาะครับเนาะเคลียร์งานว่ามันสิแล้วบ่งานที่เหมาไว้คั่นแล้วปึ๊บเดือนนี้นี่เดือนหน้านี่เดือนพฤศจิกายนเนาะครับเนาะผมก็สิลงพี่ใหม่อย่างเดียวแล้วครับลุยพี่ใหม่ถ่าเบิ่งกันแล้วกันครับว่าสิมันคือเก่าบ่นะครับเนาะช่วงไปใหม่ๆน่ะโอ้มันครับพี่น้องครับมื้อละ8เข้าโล10โลหลังๆมาน้ำลดแล้วครับมู่บอกว่าน้ำลดลงหลายแล้วเขาได้มือละ4โล5โลอยู่4 5โลถือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องครับโอเคพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีพี่น้องสุขุมทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเสียงปลาพี่น้องเอ้ยขุบกับอยู่ในห้วยนะ